สบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะในวิดีโอมื้อนี้ก็คือจะมาแนะนำโปรแกรมเนาะโปรแกรมเด็ดต่างเกี่ยวกับสายงานกราฟิกเนาะถ้าใครเคยใช้โปรแกรม Illustrator เนาะ Photoshop สินะลืมไปได้เลยเนาะถ้าเจอโปรแกรมเนี่ยเนาะก็คือจะเป็นโปรแกรม Corel Draw เนาะตัวนี้นี่ Corel Draw 2019เนาะถ้าใครเคยใช้เป็นเวอร์ชันที่ผ่านมาเนาะว่าจะเป็นเวอร์ชัน2018 2017เนาะ2016ที่เคยใช้ที่ผ่านมาให้ลืมไปเลยเนาะเอา2019ไปใช้แทนก็คือตัวนี้นี่ก็คือมันจะง่ายเนาะไอ้นึงคือปรับเพิ่มออปชันขึ้นมาให้มันง่ายเลยล่ะเนาะใช้งานสะดวกขึ้นเนาะแต่มีข้อเสียอย่างนึงคือโปรแกรมเวอร์ชันนี้เนาะก็คือจะเอาทรัพยากรเกือบค่อนข้างหลายเลยแหละเนาะความต้องสเปคต้องสูงนิดนึงถึงสามารถใช้งานมันได้เนาะสเปคต่ำๆหน่อยก็ถามว่าใช้ได้ป่ะก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันจะซ่าเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเปิดเนาะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเนาะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะมาติดตั้งโปรแกรมเนาะโอเคเป็น Corel Draw 2019เนาะเต็มเนาะเป็นเวอร์ชัน2019โอเคใส่รหัสไปเลยเนาะใส่รหัสไปเลยตัวนี้นี่เนาะโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเรามาเบิ่งขั้นตอนการติดตั้งเนาะขั้นตอนการติดตั้ง You need me take เนาะอันที่หนึ่งเลยเนาะปิดอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะเราจะติดตั้งโปรแกรมเนาะหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ใส่รหัสเนาะติดตั้งโปรแกรมไม่ให้เปิดเนาะหลังจากติดตั้งแล้วก็ปีพาสไปใส่ในโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะโอเคเอามาปิดเน็ตก่อนเนาะปิดเน็ตก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปที่เซตอัพเลยเนาะคลิกเซตอัพขั้นตอนนี้เนี่ยก็ง่ายๆเนาะก็คือเป็นขั้นตอนการแตกปลายธรรมดาขั้นตอนการติดตั้งก็แค่เราปิดเน็ตเนาะก็สามารถติดตั้งได้ปกติแล้วเนาะติดตั้งไปถามรหัสเราก็ใส่เป็นก็ปีไฟล์จากโน้ตมามาใส่เลยเนาะเออเรื่องตัวนี้บ่เกี่ยวกับโปรแกรมเด้อก็คือคอมคอยเสริมตอนเน็ตเวิร์กเนาะที่เป็นแชร์ไฟล์ไปแล้ว ไปเลยเออเลยเนาะในขั้นตอนนี้เนาะในกรอบซีเรียลอยู่ที่โน้ตตัวนี้เนาะกรอบแถวใดก็ได้กรอบหนึ่งแถวเนาะกรอบเอาไปใส่เลยโอเคกรอบตี้เนาะกรอบตี้มาใส่เลยเนาะ มีสองออปชันให้เลือกเนาะจะเป็นไทพิโคกับคัสตอมเนาะถ้าเลือกเป็นไทพิโคก็คือจะเป็นฟูลออปชันถ้าคัสตอมเนาะเลือกติดตั้งเฉพาะโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเนาะหรือว่าเขาบริเวณก็ได้เนาะเขาบริเวณก็ได้เลือกให้หมดเลยแหละเนาะแล้วก็กดเน็กไปเลยกดเน็กไปตัวนี้นี่ include file นะแล้วก็เลือกตามนี้แหละเนาะ default ไปเลยกดเน็กไปส่วน folder ในการจัดเก็บโปรแกรมเนาะเขาก็ไม่ต้องเลือกเนาะก็กดเน็กไปเลยให้มันเป็น default ไปเนาะโอเคขั้นตอนการติดตั้งเนาะขั้นตอนนี้ก็รอท่าเนาะถ้าคอมไปสเปคเครื่องที่ว่าค่อนข้างแห้งได้นิดนึงเนาะก็จะไวเนาะถ้าไปคอมไพล์สเปคตามกับจะซ่าได้นั่นเองตอนนี้ก็คือให้เอารอท่าเนาะคือที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะถ้าใครเคยใช้เวอร์ชันที่ผ่านมาเนาะเวอร์ชันที่มันต่ำเนาะให้ถอนออกไปเลยๆเนาะเอาเวอร์ชันนี้ไปใช้แทนเนาะง่ายๆแต่ว่าสเปคเครื่องค่อนข้างสูงเนี่ยนั่นเองเนาะจริงสามารถใช้งานได้มีสมูทเนาะเพราะมันจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาหลายเลยใช้งานไวขึ้นเนาะสะดวกขึ้นใครเคยใช้ Photoshop Corel Illustrator เนาะลองมาใส่โปรแกรม Corel Draw ลองเบิ่งใส่แล้วจะติดใจเนาะเพราะค่อยเคยใส่กันเนาะแต่ปัจจุบันถามว่าค่อยใส่ตัวเลยเนาะค่อยใส่ทั้ง3โปรแกรมใส่3โปรแกรมเลยมันขึ้นกับหน้างานเนาะว่าให้ใส่ตัวใดมันเหมาะสมกับหน้างานเนาะมันไวเนาะเพราะโปรแกรม Corel Draw เนี่ยสามารถเป็นเวกเตอร์เป็นแต้มอย่างได้หมดเลยเนาะแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟคกับ Photoshop ได้หมดเลยก็ลองเอาไปใส่ลองเบิ่งเนาะถ้าใครมีวิธีการใช้งานโอเคขึ้นหน้าต่างนี้เนาะปิดโปรแกรมไปเลยเนาะเดี๋ยวจะไปแครกก่อนในการเปิดใช้งานมันปิดก่อนนะในที่เนี้ยมันบอกว่าเราจับติดตั้งโปรแกรมแล้วเนาะปิดก่อนแล้วก็ copy ไฟล์ใส่แครกเนาะอยู่ในพาร์ทไฟล์ตัวนี้เนาะ24โปรแกรมไฟล์ Corel Draw แล้วก็ไปตามพาร์ทนี้เลยเนาะโอเคที่ในโฟลเดอร์แครกเนาะก็จะมีตัวนี้พาสตัวนี้เนาะอันจะได้บ่ฮู้คือตัวนี้แหละเนาะเข้าไปในโปรแกรมไฟล์ Corel โอเคแถวที่2เนาะตัวนี้เนี่ย Affinity V1 โอเคให้ copy ไฟล์แต่เราไว้นี่เนาะมาไปในโฟลเดอร์ตัวนี้โอเคก็เรียนเรามาจับลากตัวไฟล์ตัวนี้เนาะดีเอามาไว้เลยนะ แค่นี้เนาะง่ายๆกด continue ไปเลยง่ายเนาะเวอร์ชันนี้ถ้าเวอร์ชันที่ผ่านมาก็ติดตั้งค่อนข้างยากนิดนึงโอเคเราลองเปิดโปรแกรมลงบนเนาะเปิดใช้งานโปรแกรมลงบน Corel โอเคขึ้นมาละเปิดใช้งานลงบนใช้งานได้ป่ะหน้าตางามไหมเนาะโปรแกรมเนาะหน้าตางามเลย
ถ้าใครเคยไปสัมผัสมาลองมาใส่ลองเบิ่งเนาะบอกว่าติดใจเลยใส่งานกราฟิกอ่ะใครเคยใส่อีลาสเนาะเคยใช้ Photoshop ก็ลองมาใช้งานลองเบิ่งเขาว่ามันใช้งานสะดวกนะเครื่องมือกับบริหารแล้วก็ใส่ได้คือกันเนาะที่สำคัญคือไฟล์มันเบาใช้งานง่ายนะไฟล์เบา ลืมแนะนำเนาะถ้าสมมติจะใช้งานเนาะเวลาเปิดตัวคอลเลอร์เอ็กเก้าขึ้นมาต้องปิดอินเทอร์เน็ตนะพอทำปิดอินเทอร์เน็ตนะมันจะถามหาลายเส้นเนาะก็คือใช้ของปีต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะปิดอินเทอร์เน็ตเนาะเวลาจะใช้งานจริงเขาต้องปิดอินเทอร์เน็ตเนาะเป็นอย่างไรเนาะวิธีการติดตั้งเนาะคอร์เรดอร์2019ก็ง่ายๆเนาะถ้าไปบุกวิธีการใส่เนาะใช้งานง่ายจังได้แท้ก็ลองไปเบิ่งวิดีโอของพาธิพันธ์มาเนาะในตัวสายของกราฟิกเนาะวิดีโอกราฟิกก็ลองไปเบิ่งเนาะก็จะมีวิธีการใช้งานของคอร์เรดอร์ในของ Photoshop ใน Illustrator เนาะมีทั้ง3โปรแกรมเลยก็ลองไปเบิ่งลองเบิ่งเนาะพอใครจะเอาตัวนี้ลงในคลิปที่เป็นของกราฟิกเนาะวิธีการติดตั้งโปรแกรมสำหรับตัวคลิปมื้อนี้เนาะก็มีสํานี้เนาะถ้าหากน้องๆคนใดเนาะหรือว่ามึงเพื่อนคนใดสนใจอยากเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเนาะก็ลองมาติดตามมาเบิ่งเนาะหรือว่ามีคนเห็นเกี่ยวกับIT เนาะหลายๆอย่างว่าจะเป็นลงโปรแกรมบ่แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เนาะก็ติดตามซอกของได้เลยฝากกดติดตามได้เด้ออือฮึเนาะสำหรับวิดีโอมื้อนี้ก็มีสํานี้แหละเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวิดีโอมื้อนี้บาย